ชียงใหม่เมืองที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นทุนทางกายภาพความโดดเด่นของวัฒนธรรมและประเพณีการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและคมนาคมรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคเหนือเชียงใหม่จึงสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานความเข้มแข็งของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีอัตลักษณ์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้หล่อเลี้ยงชุมชนด้วยภูมิปัญญาที่โดดเด่นและหลากหลายนี้เองชาวเชียงใหม่จึงสร้างงานศิลปะหัตถกรรมที่มากด้วยฝีมือและความคิดสร้างสรรค์โดยใช้วัสดุที่มีอยู่รอบตัวก็เกิดงานที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างลงตัวอาทิผลิตภัณฑ์ร่มบ่อสร้างศิลาดลเชียงใหม่ผ้าตีนจกแม่แจ่มเครื่องเงินและเครื่องเขินวัวลายไม้แกะสลักและเฟอร์นิเจอร์บ้านถวายเครื่องปั้นดินเผาเมืองกุ้งและด้วยการผนึกกำลังจากทั้งภาครัฐและเอกชนกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการตลาดจึงเกิดขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรมอาทิงานถนนคนเดินงานแนบงานร่มบ่อสร้างงานจบแม่แจ่มงานบ้านถวายนำไปสู่การต่อยอดทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยกระดับรูปลักษณ์และมูลค่าโดยการคัดเลือกสินค้าหัตถกรรมที่โดดเด่นและมีคุณภาพเพื่อให้การรับรองและส่งเสริมการตลาดภายใต้ตราสัญลักษณ์เชียงใหม่แบรนด์เชียงใหม่นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่งเมืองที่ให้ความสุขและชีวิตแก่ผู้อาศัยและผู้มาเยือนพร้อมกับเป็นประตูการค้าการลงทุนสู่สากลด้วยความพร้อมของทรัพยากรความมั่งคั่งทางศิลปวัฒนธรรมและศักยภาพของผู้คนการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจสังคมแห่งความคิดและจินตนาการเชียงใหม่จึงพร้อมเป็นเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยความร่วมมือทั้งจากภาครัฐภาคธุรกิจภาคการศึกษาและชุมชนพันธุกับความคิดที่จะเพิ่มมูลค่าในงานศิลปะหัตถกรรมให้มากขึ้นเหล่านี้เป็นพลังสำคัญให้เชียงใหม่เป็นเมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์พร้อมทั้งสืบสานภูมิปัญญาทรงคุณค่าด้วยความภาคภูมิใจเชียงใหม่จึงพร้อมเป็นเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย